คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติมะเร็งที่ตรวจเจอในระยะเริ่มแรกรักษาให้หายขาดได้จริงหรือไม่ครับสำหรับเรื่องของมะเร็งในระยะแรกแล้วรักษาหายขาดได้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าเรามาตั้งแต่เริ่มแรกไม่ว่าจะมาจากการคัดกรองหรือการสังเกตสิ่งผิดปกติแล้วรีบมานะครับครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราทำด้วยตัวเองทุกสัปดาห์หรือว่าไปตรวจแมมโมแกรมเจอหรือว่าตรวจอัลตราซาวด์เจอก็ตามเนี่ยแล้วก้อนมันยังไม่ใหญ่มากแล้วมันยังไม่กระจายเนี่ยมันสามารถผ่าตัดให้หายขาดได้หรือบางครั้งอาจจะต้องใช้ร่วมกับการฉายแสงหรือให้เคมีบำบัดร่วมด้วยเพื่อให้แน่ใจว่ามันเชื้อมะเร็งมันหมดไปจริงๆดังนั้นมันสามารถรักษาหายขาดได้ครับ